อาจารย์แจ้งให้ทราบนะท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วก็สกเสร็จเรียบร้อยแล้วพอสมัครเสร็จไปเรียบร้อยทุกคนออกไปหาเสียงแต่ระหว่างนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนอว่าแต่ละคนคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่นะฮะที่สุดแล้ววันนี้ทางประรธากทมนะครับก็รายงานผลหลังจากที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทมนะครับก็ได้รับทราบว่าได้มีการแจ้งไม่รับสมัคร ผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพก็คือไม่รับสมัครผู้ว่ากทมกับสกร,รวมทั้งหมด4คนอันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัตินะฮะสามคนเป็นสกหนึ่งคนเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมหนึ่งคนนี้ก็คือคุณไกรเดชบุญนาผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข19เเนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามนี่นะฮะก็คือเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนี่นะฮะก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นคุณสมบัติต้องห้ามที่นะครับคุณไกลเดชหมายเลข19นะครับที่เหลือก็จะเป็นสอกอนะครับ<อ>มีคุณอดีเทพจาวลานะครับลงสมัคร,รสอกอเขตดูสิหมายเลข10ขาดคุณสมบัตินะครับ <N> มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า1ปี คุณพีรพลกะนกวะลผู้สมัครสกรเขตพญยาไทยหมายเลข7นะฮะแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้หญิงคุณนัทวีเปาชัยผู้สมัครสกรเขตบางนาหมายเลข7เช่นเดียวกันนะครับก็มีลักษณะต้องห้ามฉะนั้นก็มีคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด4คนนะครับเป็นสอกอสาแล้วก็ผู้ว่า1นึ่งนะฮะ มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพไม่ถึงหนึ่งปีไปสมัครได้อย่างไรออ,อันนี้มันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ต้องรู้เลยนะใช่ไปสมัครทำไหมดูสิฮะโอ้